วันนี้มาจับงูนะครับเป็นงูเหลือมไซส์น่าจะประมาณสัก3เมตรกว่านะครับตอนนี้นางแอบอยู่ใต้กรงพี่อาดูสิเรามีมองยังไม่กล้ามองอาจจะมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมใช้ไฟเขาน่าจะกินไก่ครับตอนนี้งูตัวเนี้ยเจ้าของบ้านบอกว่ากันไก่เป็น2ตัวครับวันนี้เรามาจับงูครับเป็นงูที่อยู่ในเล้าไก่ซึ่งนะครับมีคนนี้นี่เป็นผู้ดูแลอยู่นี่นะครับพี่เจ้าของบ้านบอกว่ามันกัดไปตายตัวนึงแล้วกินไปแล้วตัวนึงครับแล้วก็ซ่อนอยู่ใต้กรงครับมันพยายามที่จะออกมาแล้วโดนไก่ตัวนี้ครับจิกหัวนะครับเป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วไก่สวยมากครับดอกเขาเรียกอะไรงอนมันสีดำครับอันนี้เขาเรียกไก่อะไรครับพี่โถพันไก่บ้านนะลอกทำไมมันงอนมันสีดำสวยจังดุมากเลยเหรอเราดุมากชื่ออะไรครับไอ้เจ้าดำเรียกมันไอ้เจ้าดำดีกว่าไม่มีชื่อเจ้าดำครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าพอมันกินเขาว่ามันกินเข้าไปแล้วมันจะออกมาแล้วครับมันจิกหัวงูก็หลบเข้าอีกแม่มันจะรอดไหมเนี่ยไอ้เจ้าดำนะครับส่วนมาดูครับดูใต้กรงดูใต้กรงเป็นยังไงครับนี่ผมจะส่องเข้าไปดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนใส่ใช้ได้น่าจะประมาณเกือบผมว่า3 เมตรกว่าครับเขากินแล้วแต่ถึงผมเห็นท้องยังไม่ทลายเลยนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นไก่ตัวเล็กมากนะครับอยู่ใต้คงแล้วเดี๋ยวลองมาจับกันตัวนี้สแตนบายครับเดี๋ยวดูหาวิธีการจับนะครับว่าเราจะจับมันยังไงดีโอเคนะครับโอเคนะครับว่าให้พี่ดำเนี่ยสังเกตพฤติกรรมครับพี่ดำไม่ได้กลัวเลยนะครับพี่ดำรู้ว่างูอยู่ใต้ดันใต้นะครับไม่ได้กลัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าพอออกมาปุ๊บก็จิกหัวเลยมันจะตีครับจิกหัวแล้วตีครับงูก็กลัวครับแล้วถอยเข้าไปสุดยอดพี่ดำจริงครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการจับกันนะครับเดี๋ยวเรามาจับงูกันครับเห็นไหมครับพฤติกรรมไก่มันเฝ้าจริงๆครับไม่ได้กลัวเลยนะครับไอ้ไก่ตัวนี้มันไม่ได้กลัวเลยออกมาแล้วมันเป็นห่วงสุขภาพมันจังไอ้เจ้าดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า1มันอยู่ใต้กรงนะครับแล้วก็งูมันมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะถ้ากินไปแล้วก็เป็นงูที่จับยากกว่างูปกติเพราะว่ามันพร้อมที่จะโจมตีครับใหญ่มากของไฟดีกว่าเพราะว่ารู้สึกดำวันก่อนมันอยู่โครงการไงวันก่อนมันดำมาดำวันก่อนมันอยู่หน้าโครงการอยู่หน้าโครงการไงตัวนี้ฮะเขาบอกยามจะมาจับหลายคนแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไม่ได้ทันทีไม่ได้กลัวไม่ค้างแล้ว73บาทมันจะอยู่บ้าน73จับไม่ได้ก็หนีอันนี้คือแจ้งไปแล้วยามมาดูตัวใหญ่ก็หนีไปเลยใช่ได้ผมจับใหญ่มากเหรอมันกินของไก่เจ๊ไปยังกินสองตัวกลัวสองตัวนี่จะดูไอ้ดำมันจิกจริงๆหรือเปล่าครับน่ากลัวโอ้มานี่เลยเหรอมันได้กินไก่เขาไปทุกบ้านไม่มีกินไก่ก็มาสยองโอ้ไม่มีกลิ่นไก่ก็มาเพราะเนี่ยหลังเนี่ยเขาทำเขาไม่มีที่ไปพวกกี้ดูจริงเสียวนะบ้านหนูก็เข้าบ่อยแต่ว่าหนูไม่ใหญ่เท่าบ้านเจ๊นะนี่เขาจับตัวเล็กเยอะๆเลยตัวเล็กเหรอลูกเหรออืมไม่ของที่อื่นของที่อื่นโอ้เจ๊เสียลูกชายก็เคยเห็นอยู่โครงการเลยนะครับจริงเหรอไม่ได้กลัวแล้วนะครับเคยเห็นอยู่โครงการแต่เขาก็เรียกมาจับไม่ได้แล้วรปภเราไม่จับแล้วเราไซส์นี้ใช่รปภเราไม่กล้าจับโอ้คุณพี่เห็นดูจริงเองขนลุกเลยเจ๊มีเจ้าหน้าที่อยู่เราไม่กลัวเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เราไม่กล้าหรอกเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วเราไม่กล้ากลัวแล้วมันกินไปกี่ตัวแล้วเจ๊เขากัดไปเขากัดไปสองตัวท้องตุ้งตุ้งครับเราจะกินตัวไก่ไม่ใหญ่ใช่ไหมครับ
ไม่เขายังไม่ได้กินเข้าไปมีเขาแค่กัดสองตัวกินเข้าไปตัวละลูกเนี่ยอาจจะเองมาดูอะไรกับดึงนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าดำพฤติกรรมเจ้าดำงงนะครับดูพฤติกรรมเจ้าดำนะครับเนี่ยไอ้ดำมันจะมองมันจะจิกมันแล้วตัวดำนี่จะเห่าจะจิกเขาไงซ่านะตัวดำซ่าดำเห็นไหมลูกตัวว่างด้วยนะดำไอ้ดำมันมาบอกสัญญาณไงมันร้องไม่หยุดเลยไงใช่เราเลยถึงลงมาดูตั้งแต่ตอนตีห้ากว่าโอ้ยเดี๋ยวก็เห็นเลยนะเห็นเลยเหรอเห็นก็ลงมาแล้วเห็นมันกัดไก่ตัวอื่นอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าถึงไม่มีไก่เขาก็มาแล้วเขาไม่กัดเลยเหรอไม่กัดคนเหรอไม่ครับต้องจังหวะครับถามว่ากัดไหมเนาะปล่อยสีตามนะครับดูนะครับดูจังหวะตามนะครับยกแล้วตามดูตามผมนะครับเหรอแล้วก็จะตามไปไหนอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะออกตรงนี้เนาะมันจะสุดที่ตรงนี้ครับมาตามมาดูง่ายครับเจ๊ตามมาดูง่ายไม่กล้ากล้าครับกล้าเจ๊แล้วพี่มียาอยู่ในตัวเขาไม่กัดฮะมียาครับเนาะอ๋อมียาในตัวอุ้ยทำไมเจ็บมาตัวเขามียางูมันไม่กัดจะเห็นตัวจริงเห็นแต่ในทีวีไงโอ้โหอะไรนี่ครับเจ๊มาผมได้หัวแล้วเจ๊เจ้าหน้าที่นี่เก่งจริงเลยลูกโอ้ต้องเป็นจังหวะมันถึงจะไม่พ่นไม่จับผมได้เจ๊มาเลยไม่จับผมได้เจ๊มาเลยเจ๊เดินหมุนไปเรื่อยเลยครับจะได้เห็นชัดๆยายมันนี่ก่อนจะได้เห็นชัดๆยายเคยเห็นงูใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนใหญ่ไปกะเด้อดำเป็นไงดำดูมาดูกับดำครับเด็กดำเป็นไงใช่ตัวนี้เปล่าดำมันมงดำมงเลยดำเห็นไหมใช่ตัวนี้ป่ะดำดำเห็นไหมใช่ดำมงนะครับกัดครับฟังผมนะดำเห็นไหมนะครับวิธีการหนูใหญ่ที่ผมบอกดูครับปฏิเสธกับข้อแหลมเกิดอะไรกับอยู่โอ้มาคนเดียวเลยมาคนเดียวสิแล้วเขาใช้มือเป่าจับด้วยอ่ะดูที่แล้วใช้มือเป่าด้วยอ่ะก็ไม่ใช้เครื่องมืออ่ะดำงงนะครับไอ้ดำมันงงมากเออไอ้ดำมันงงมากเลยเอากล้องขวางนี่ครับอย่าไปตั้งครับขวางอ่ะขวางแล้วเมื่อกี้ก็ขวางให้ละดูดำมาดำใช้ตัวนี้มากินเพื่อนอ่ะดำมาดูดิดำมาดูดิดำมาดูดิใช่ป่ะดำก็กลัวอยู่ดำก็กลัวครับเจออย่างนี้ไกลๆไม่แน่ใจเลยอ่ะไอ้ดำขึ้นมาลงตรงนี้เลยพี่ผู้หญิงคนนั้นหยิบกระสอบใบนึงครับกระสอบคนนั้นได้ถูกไหมหยิบกระสอบขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาลงตรงนี้อ่ะไก่ไอ้ดำอ่ะตัวดำอ่ะครับไม่ใช่ใบเล็กไปครับมันมีใบใหญ่ใบใหญ่ใหญ่อ๋อตัวพี่จะมีทายาอยู่เหรอไม่หรอกครับเอาไปข้างในเหรอจริงเหรอเอ้าพูดเล่นครับไม่มีหรอกครับยาเอ้าแล้วไม่มีแล้วมันไม่กลัวเหรอพักกระสอบให้ขึ้นดีครับมาคนเดียวเนี่ยพักกระสอบขึ้นโอ้ยเดี๋ยวได้ผมเองมาคนเดียวมาคนเดียวก็เขามือเป่าด้วยอ่ะดูดินายเห็นในที่วีวโอ้หลายคนเออเออคนเก่งด้วยจริงเขาก็ต้องจับหัวจากข้างในก่อนนะหดเข้าไปอันนี้เห็นตัวจริงเนาะน้ำมาใกล้หรือกันบุตรกี่จะเดียวบุตรกี่จะเดียวไป
ตีเนี่ยอีตรงกี่เจ็ดเดียวเนี่ยงูอย่างเงี้ยเขาปกติต้องสู้ไหมค่ะสู้ครับสู้สู้ถ้าเราจับหัวเขาไม่ได้ใช่ป่ะสู้ครับสู้สู้อ๋อถ้าเราจับหัวเขาไม่ได้ก็ต้องสู้เรียบร้อยแล้วจังนั้นที่นี่เก่งจริงมีคิวนะมีหลายโลเลยเนาะถ้าไม่ใช่ดำเฝ้าอยู่อ่ะจับไม่ได้หรอกถามไม่ได้หรอกใช่ป่ะมันกี่วันก็จับไม่ได้หรอกครับปิดเลยนะครับเดี๋ยวมีเชือกฟัง